นี่ลงภาพลงภาพตาก็ไม่แพงเกินหมอนหมอนที่อันนี้อะไรครับอันนี้ตัวต่างกันดูวันไหนใช่ป่ะแล้วเนี้ยจะเป็นแบบนี้เปิดพิธีพันรอบพิเศษอ่ะมีอย่างโชว์สาวๆผสมคู่นี่นะเท่ตรงไหนอ่ะ4:30 4:30เอ้ยเขาบอก5:00นะเดี๋ยวนะขอกำกับหน่อยก็เลยเดินทางไปทั่วภาคอีสาน
ครับเพื่อที่จะหาแรงบันดาลใจตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่ว่ารู้แต่ว่ามันเป็นทุนศิลปะโดยรวมชื่อเอ็มเอทีซึ่งทุนนี้เนี่ยมันจะมีสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิดีโออินสตาเลชันซึ่งแสดงที่พิพิธภัณฑ์ก็เหมือนกับว่าเป็นทัวร์ไปหลายประเทศนะฮะไป30ประเทศแล้วตอนนี้นะฮะก็เป็นจอเป็นหนักจอใหญ่มากแล้วก็เป็นหลายห้องอ่ะหลายห้องเพื่อนที่เมืองไทยได้เป็นพยายามคุยเรื่องพื้นที่อยู่ครับอันนั้นตัวเอ็กซิบิชันใช่ใช่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าหนังด้วยซ้ำแล้วคราวนี้ก็มีหนังสือแล้วก็มีหนังสั้นออนไลน์แล้วก็หนังสั้นที่เป็นหนังสั้นปกติด้วยนะครับแล้วก็ลูบุญมีเลือดชาติเป็นจุดสุดท้ายของโครงการนี้เป็นหนังยาวสิ่งที่เราทำมาตลอดก็คือตอนแรกเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่สุดท้ายที่ก็คือเรื่องของความสนใจแต่ว่าตะลุงคนนี้เนี่ยจำได้เยอะมากจำได้หลายครบอ่ะเพราะฉะนั้นเราเลยสนใจในแง่ที่งานศิลปะที่ทำเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับหมู่บ้านหนึ่งที่ถูกทางการเนี่ยกดขี่มากจนเขาไม่อยากจำแต่ว่าดูมันมีจำได้เยอะก็เลยโดยเฉพาะมันมีความเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็หนังของดูมีรสชาติเนี่ยระหว่างเดียวเราไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตของดูมันมีแล้วดูมันมีนี่มันตัวจริงๆนะครับซึ่งเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าผมจากที่พัฒนาบทไปกลายเป็นตัวเองเข้ามาเยอะเพราะเราไม่ได้รู้จักเขาจริงๆเราก็เสียไปเราเลยว่าเป็นแค่แรงบันดาลใจเฉยเป็นคนที่ทำให้ความใฝ่ฝันของศิลปินในการหาภาพยนตร์เนี่ยไปจนถึงเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกแล้วครับก็เป็นจอห์น คอนชัลลี่นะเป็นวันเกิดสองไรเดอร์ผมเป็นกรรมการมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันยากมากเพราะว่าตอนตัดสินเนี่ยเพราะแต่ละคนมาจากหลายเชื้อชาติหลายแบ็กกราวด์นะเพราะฉะนั้น เราตอนปีที่ผมเป็นที่ผมจะทะเลาะกันมากเลยเพราะว่าเราจะสู้เพื่อที่หนังที่เรารักอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะทะเลาะกับหลายคนมากโดยที่บางทีชอนเพนเนี่ยเขาเป็นเฮดจูรี่เขาจะเป็นคนที่เป็นประชาธิปไตยมากเพราะฉะนั้นก็จะฟังคือหัวหน้ากรรมการจะไม่ค่อยมีสิทธิ์เท่าไหร่แล้วบางทีเขาจะเป็นคนเหมือนคอนดักเตอร์อ่ะนะแล้วก็เราก็แท็กทีมกับดาราฝรั่งเศสว่าฉันชอบนี้เธอซึ่งจะเป็นช่องบริบาลช่องบริบาลใช่อะไรนี้คือมันจะเป็นโปรเซสที่การเมืองมากว่าชอบเรื่องอะไรแต่ว่าที่ได้ยินมาจากกรรมการเนี่ยเขาบอกว่าหนังไม่ได้ใช้เวลา10นาทีสำหรับเขา10นาทีเขาได้ตามแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยเราภูมิใจมากเลยว่าที่เขาไม่ทะเลาะกันแต่ว่าที่เป็นค่อนข้างเป็นเอกฉันท์แล้วก็ราคาผมเดี๋ยวแม่เนื้อของหมูเก็บชิ้นตัดหน้าแก้บุญดีนะเลยทั้งของแดงต้นน้ำพริกครับแค่นี้ครับผมมาแล้วครับผมค่ะนั่นแหละครับตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวจะใส่ชื่อข้างล่างได้นะครับคุณธนาพันธ์นะครับผมเป็นนักแสดงเรื่องแรกนะครับของพี่เต้ยนะครับเรื่องบุญมีก็แจ็คพอต